ชื่ออะไรครับชื่อเจ้าสมุทรครับทำไมถึงเลือกเรียนเปียโนเพราะชอบเปียโนครับเคยลองกีตาร์แล้วก็ไม่ได้เคยลองกลองแล้วจังหวะก็ไม่ได้แต่เปียโนได้สุดก็ยังไม่ได้การที่โบเป็นครูของเจ้าสมุทรค่ะเป็นเด็กที่ตั้งใจจะมีความตั้งใจอยู่สมมติว่า1ชั่วโมงอย่างเงี้ยเจ้าสมุทรจะตั้งใจอยู่20นาทีแต่ว่าไอความตั้งใจเขาจะเครียดนิดนึงต้องแบ่งจาก1ชั่วโมงต้องแบ่งเป็นเซสชั่นก็คือ20นาทีปุ๊บแล้วก็เหมือนให้เขาเบรกนิดนึง